very happy to be back playing on the field with my team and trying to help the team. I was long time out, 3 months, and now I hope I can take back what I missed now in 3 months, and I hope that we can keep going with this team and to stay in this league. ก็เป็นเกมที่ทีวีก็เซอร์ไพรส์ทีมเราเหมือนกันนะเขาก็ปัญหาภายนอกเขาเนี่ยมันทำอะไรเขาไม่ได้เลยผมว่าวันนี้ได้ยกย่องทั้งทีวีทั้งสระบุรีสู้กันสนุกเรื่องเกมก็เป็นเรื่องของแท็กติกใครแค่แท็กติกมันครึ่งแรกเขาปวดเหมือนกันกับวิธีการรับมือของสู่หน้าตัวใหญ่เก็บบอลดีๆเงี้ยพอครึ่งหลังน้องๆก็โอเคปรับง่ายปรับเร็วก็ทำให้เกมเราเข้าทางเรามากขึ้นแล้วก็สร้างสรรค์โอกาสยิงประตูได้เยอะพอสมควรเยอะมากเลยแหละวันนี้เป็นอีกแมตช์นึงที่เรามีโอกาสยิงเยอะมากแต่ที่เห็นคือลูกที่เรายิงเนี่ยคุณภาพในการยิงเราวันนี้มันไม่ดีเลยแหละก็เลยทำให้สกอร์มา0-0เอ้ย2-2ทั้งนี้จริงแล้ววันนี้มันน่าจะเปิดมากกว่านี้แล้วก็ดานียลนะครับตัวที่เราหวังไว้ว่าจะเป็นติดซอที่พาเราเดี๋ยวนี้ก็ลงไปก็พอจะได้นะโอเคนะก็มีแนวทางในการเล่นเห็นรูทางเขาแล้วก็โอเควันนี้ถือว่าพอใจในระดับหนึ่งกับการลงของเดเมียนก็หวังว่าเขาจะเรียกความฟิตให้มากกว่านี้แล้วก็ซ้อมกันร่วมทีมมากกว่านี้ถ้าเขาซ้อมร่วมทีมมากกว่านี้จังหวะฟุตบอลเขาจะโอเคเลยขอบคุณกองเชียร์ก็โอ้ขอบคุณกองเชียร์มากครับวันนี้แบบผมว่ากองเชียร์วันนี้เยอะกว่าของสระบุรีเยอะของทีโอทีนะครับคือมันต้องอย่างนี้ครับคือไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ใจครับมันแล้วใจของแฟนคลับมาเนี่ยผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักบอลวิ่งแล้วก็วิ่งแต่ไม่ได้พวกท่านมันคงไม่วิ่งกันขาดใจขนาดนี้ขอบคุณแฟนคลับจริงๆครับ